วัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับวันนี้จะมาสอนท่อนโซโล่เพลงชีวิตยังคงสวยงามของบอดี้สแลมนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ของ E major นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นท่อนโซโล่กันครับเริ่มก็ท่อนโซโล่นะครับจะเล่นเทคนิคการดันสายนะครับเราจะดันสาย2ช่องที่19นะครับ1เสียงเต็มนะครับมันจะค่อยๆดันเป็นฟิลลิ่งนะครับระหว่างการดันเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคการไวบาโต้นะครับถ้าเราฟังในเพลงเนี่ยจะเห็นว่าลูกดันสายโน้ตตัวนี้นะครับพี่ยอดเขาจะเล่นเทคนิคการไวบาโต้นะครับนะครับตรงนี้พอหลังจากที่เราดันนะครับน่าจะประมาณ4ทีหรือ5ทีนะครับก็คือเราอาจจะเล่นตามฟิลลิ่งก็ได้นะครับดันเสร็จแล้วปุ๊บเราจะดึงนิ้วกลับลงมานะครับสาย2ช่องที่17ครับแล้วก็ดันสาย1ช่องที่19ต่อนะครับ1เสียงเต็มพอหลังจากเราดัน1เสียงเต็มสาย1ไปแล้วนะครับมันจะมีการดันเสียงครึ่งอีกรอบนึงนะครับพอเราดัน1เสียงเต็มปุ๊บนะครับเราจะมีการเอานิ้วเนี่ยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเสริมขึ้นไปอีกเสียงครึ่งเราก็มาลงที่สาย1ช่องที่19นะครับเดี๋ยวดูการดันสายตั้งแต่แรกนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะมีการสไลด์สายนะครับมาที่สาย1ช่องที่17ครับ17 16 17ครับ19ครับต่อไปนะครับ17 17 16 Hammer on Full Off ครับ17กับ16นะครับต่อไปเราจะเล่นสาย2ช่องที่19กับ17นะครับตรงนี้ก็ใช้วิธีการ Hammer on Full Off นะครับเราจะดีดสาย2ช่องที่19ไปก่อน1ทีนะครับแล้วก็Full Off กับ Hammer on นะครับ2รอบนะครับต่อด้วยสาย3ช่องที่18กับ16ครับตรงนี้ฟูลออฟนะครับดีสาย3ช่องที่18ฟูลออฟไปช่อง16ครับพร้อมกับดันสาย2ช่องที่19 1เสียงเต็มครับแต่วรรคตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเล่นรันโน้ตต่อกันนะครับค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะครับนะครับเราก็ฝึกจากช้าๆก่อนดัน1เสียงเต็มปุ๊บก็กลับมาทิ้งโน้ตที่สาย2ช่องที่19พร้อมกับไวบาโต้นะครับต่อไปก็มาทิ้งโน้ตที่สาย2ช่องที่17ครับสาย2ช่องที่16 17แล้วก็สาย1ช่องที่19ครับต่อไปนะครับตรงนี้จะค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตรงนี้นะครับเป็นวิธีการไล่สเกลนะครับตั้งแต่สาย5ลงมาจนถึงสาย1นะครับผมจะเริ่มที่สาย5ช่องที่14นะครับ Hammer on ไปสาย5ช่องที่16แล้วก็สาย4ช่องที่14 Hammer on ไปหาสาย4ช่องที่16แล้วก็สไลด์ไปที่ช่องที่18ครับสาย3ช่องที่16ครับ Hammer on ไปหาสาย3ช่องที่18สาย2นะครับช่องที่16 17 19ครับ
ตรงนี้ผมจะแฮมเมอร์ออนนะครับหมดเลยแล้วก็สาย1ช่องที่16 17 19ครับเราก็จะมาลงโน้ตสุดท้ายที่สาย1ช่องที่19ครับต่อนะครับโน้ตจบนะครับเริ่มที่สาย1ช่องที่17นะครับ16ครับ17 16อีกทีครับสาย2ช่องที่17ครับดีด2ทีสาย2ช่องที่19 1ทีครับดันสาย2ช่องที่19เป็น1เสียงเต็มครับก็จบท่อนโซโล่เพลงชีวิตยังคงสวยงามนะครับของ Body Slam เดี๋ยวผมจะลองทวนท่อนโซโล่ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับสำหรับท่อนโซโล่เพลงชีวิตยังคงสวยงามของ Body Slam นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ